English. สวัสดีครับสวัสดีครับผมอดัมดัชชองครับผมพลากุ้งนะครับครับผมเจอเราสองคนแล้วครับกับรายการสอนภาษาอังกฤษที่ไม่ต้องเหมือนใครและไม่มีใครอยากเหมือนครับผมมุกซ้ำๆเนาะอาทิตย์ที่แล้วก็เล่นมุกนี้เล่นครับไม่เป็นไรฮะกูอยากเล่นเรื่องของกูครับผมเพราะนี่คือรายการ English Chat K นะวันนี้นะฮะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคือมีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะว่าอยากให้สอนแบบว่าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ้างแบบผมพูดประโยคอะไรมาอดัมช่วยออกเสียงให้ถูกต้องแล้วก็แปลให้ด้วยละกันเอาอันนี้นะครับเอาคำว่าชีวิตประจำวันก่อนครับดีเลยไม่ได้ยากครับชีวิตประจำวัน everyday life อ่ะประโยคแรกผมจะถามฮะสมมติเจอหน้ากันอดัมช่วงนี้คุณทำอะไรอ่ะ What have you been up to What have you been up to ดูยิงได้ไหม What have you been doing ก็ได้คุณทำอะไรบ้างแต่ว่าถ้าใส่คำว่า lately เข้าไปก็คือพักหลังนี้หลังนี้ช่วงหลังนี้คุณทำอะไรมาบ้างผมก็ตอบว่า nothing much nothing much ได้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรมากมายก็คือว่างนั่งเกาตู่ที่บ้านครับแค่ขี้มูกนะฮะแล้วก็กินไปด้วยฉันแค่กำลังคิดว่า I'm just thinking about แล้วก็ตอบไปใช่ไหม I'm just thinking about ฉันคิดว่าฉันกำลังจะถีบคุณI'm thinking about kicking you อ๋อแต่นี่คงไม่มีการพูดคู่กระโดนถ้าแบบโมโหโมโหเลยถามมากำลังคิดอะไรอยู่ไม่ใช่เรื่องของมึง None of your business None of your business หรือถ้าจะแบบหยาบกว่านี้นะNone of your fucking business อะไร fucking ผมก็แบบแป๊วไงอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเหรอคือ is that so ทำหน้าแบบทำหน้าใสๆ is that so อ๋ออยู่ได้นะอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยแล้วทำไมอ่ะ why would you do that why how come ได้ไหม how come ได้คือหลายคนอาจจะสับสนกับคำนี้ก็คือ how come อาจจะคิดว่าแปลว่ามายังไงแต่ไม่ใช่มายังไงแปลว่า how did you get here how did you travel here ก็ได้ how did you come here ก็พอได้ส่วนใหญ่ใช้ how did you get here แต่ถ้าเป็นแค่ how come ก็จะแปลว่าเป็นมายังไงก็คือเพราะอะไรนั่นแหละ how come หำคาวหำคาวคำว่าแน่นอนเนี่ยแน่นอนชัดเจนเลยครับภาษาอังกฤษพูดว่าไง for sure certainly เห็นว่ามีลำดับด้วยมีลำดับด้วยใช่ไหมประมาณนี้มีลำดับAbsolutely. Absolutely, certainly, for sure. Of course, die. Of course. ถ้ามีคนถามว่า Will you do this for me? คุณจะทำสิ่งนี้ให้ฉันได้ไหม Of course แน่นอนมีปัญหาได้เลยอะไรเงี้ย Absolutely ก็ได้ใช่ไหม Absolutely ได้ Absolutely นี่หนักแน่นกว่า Of course ป่ะพอๆกันพอๆกันใช่อะไรอย่างแบบฉันเห็นด้วยกับเธอเห็นด้วยก็คือ I agree with you I guess so อะไรนะ I guess so คือแบบ I guess so น่าจะใช่มั้ง I guess so อันนี้ยังไม่ชัวร์เหมือนกันใช่ไม่ชัวร์แบบสมมติมีคนพูดอะไรมาแบบว่าร้านนี้ก็โอนะคือไม่ได้เห็นด้วย 100% แค่แบบ I guess so คือแบบก็ได้ว่าอย่างนั้นก็ได้งั้นปฏิเสธคนที่มาขอความช่วยเหลือแบบไม่มีทางช่วยฉันไม่ช่วยเธอ no ฉันไม่ช่วยเธอไม่มีทาง I will never help you no way คือไม่มีทาง no way จบเลยคือเต็มประโยคคือ there's no way แต่ว่าตัดเหลือแค่ no way ได้ฉันทำได้แล้ว I can do it I did it ได้มั้ย I did it ทำไปแล้วคือ do คือทำตอนนี้ใช่ไหม did คือช่องสองคือพูดถึงอดีต I did it ทำไปแล้วทำสำเร็จแล้วอะไรเงี้ย I did it yay คือเป็นการฉลองแบบว่าทำไปได้เมื่อไรคุณจะทำ When are you going to do it อันนี้ถามนะใช่ When are you going to get it done เจอคนที่ถูกใจมากๆแต่เราจะแยกจากกันไปเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกไหม Will we ever get to see each other again ช่างน่ารักอะไรเยี่ยงนี้ขอเกาะShe's so adorable. She's so cute. ใช้คำว่า how cute ได้ไหม How cute ได้ How cute How adorable How ในที่นี้ไม่ใช่คำถามใช่ไหมไม่ได้เป็นคำถามใช่เป็นประโยคบอกเล่าครับว่าโอ้โหช่างจะน่ารักนั่นแหละก็คือ how beautiful how adorable หยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ stop it stop it หยุดเดี๋ยวนี้ stop it right now stop it stop it หยุดเดี๋ยวนี้นะฮะยิ้มหน่อย smile please cheese ก็ได้ cheese เวลาเรา say cheese ได้เวลาเราถ่ายรูปนะฝรั่งก็one two three cheese everybody smile cheese น่าเสียดายจัง oh what a shame what a pityThat's too bad. โล่งอกไปที What a relief. Oh,
what a relief ได้โชคดีโชคดี good luck หรือถ้าจะเจาะจงว่าขอให้โชคดีกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสมมติว่ากุ้งจะไปสัมภาษณ์งานผมบอกว่า good luck in your interview เพราะว่าจะเข้าไปสัมภาษณ์ในห้องใช่ไหมครับโชคดีกับการคุยการสัมภาษณ์งานเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วมันถึงสอบไงสอบไง almost finished ก็เกือบเสร็จแล้ว almost done ก็ได้เกือบเสร็จแล้วโอเคเสียวจัง that feels so good จะออกแล้วอะไรจะออกครับจะออกจากห้องสอบแล้วโอเค I'm about to leave I'm about to leave ขอโทษที่รบกวน sorry I don't want to bother you sorry for bothering you bothering 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 ขอโทษรบกวนใช่ไหมคือรบกวนคือคำนี้ I'm sorry for bothering you เนี่ยฮะนี่คือคร่าวๆนะผมไม่รู้ว่ามันจะยังไงก็สุดท้ายก็you want to go to my room not really ไม่ค่อยอยากไปครับ not really ไม่ค่อยอยากไปครับวันนี้ผมบอกเลยว่าเราไม่ค่อยจะทะลึ่งต่างๆเท่าไหร่นะอันนี้ไม่ทะลึ่งนะเพราะว่านี่คือเน้นแบบอันนี้ขนาดไม่ทะลึ่งนะอันนี้เน้นแบบเน้นหัวก่อนคือหัวเอาความรู้ก่อนแล้วเดี๋ยวหางๆเนี่ยมันบอดี้แลงเกจอยู่แล้วนะครับผมมึงไปสุยกันเอาเองนะฮะแล้วก็ในเอพิโซดนี้นะครับผมของเราแจกครับมันคือของสิ่งนี้ถ้าอยากได้นะครับผมคอมเมนต์เข้ามา3บรรทัดแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปใน Facebook ของคุณครับนะฮะอย่าลืมนะฮะแล้วก็จะเราจะเลือก1คนครับได้ไปเลยครับของวันชิ้นนี้ครับปึ๊ดเวลาแล้ว See you later alligator พบกันใหม่เด้อ See you later alligator เจอกันใหม่บ๊ายบายอีเซเคสวัสดีหลายคนก็จะสงสัยนะครับถ้าจะพูดว่าฉันเป็นแมนครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราต้องรู้ไว้นะครับคือต้องพูดว่า I am on my period นะ on my period I'm on my period โอ้จริงจังอย่างนี้นะสมมติว่าจะไปซื้อผ้าอนามัยที่ต่างประเทศจะพูดว่าไงต้องบอกเขาไหมว่า I'm on my period มันไม่ต้องแค่บอกว่า